ร้อยเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมพร้อมมากผมบอกได้เลยผมอยู่เนี่ยฟาร์มแกะฟาร์มแพะเนี่ย20ปีเต็มๆเป็นคนเลี้ยงเปิดฟาร์มเองเลยผมหลงหลงในฟาร์มถึงว่าหน้าเหมือนแพะทุกวันนี้ของพี่นี่คุกคีกับสัตว์อยู่เหมือนกันคือเรียกได้ว่าไปคุกกับสัตว์เลยใช่ทุกวันพี่ต้องเข้าไปกินปกติเลี้ยงสัตว์ไหมปกติเลี้ยงค่ะเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาไม่เคยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไม่เคยเลี้ยงแพะแต่เกิดปีแพะอาจจะแบบดวงสมพงกันเปล่านี่เกิดปีเดียวกันปีแพะเหมือนกันปีแพะเหมือนกันวิธีการเล่นก็คือเอาอาหารเนี่ยนะฮะมาวางไว้ที่มือนะครับคนละหนึ่งชิ้นเอามือมาชิดกันแบบนี้ปุ๊บแพะหรือแกะมาทานของใครก่อนคนนั้นชนะไปที่เราต้องทำแบบนี้นะฮะครับเพราะว่าตอนนี้แกะเนี่ยกับแพะเนี่ยมันรู้ทันเราว่าเราต้องอาหารไปให้เดี๋ยวจะไม่เท่าเทียมกันนะครับเราเลยต้องเอามือชี้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปแล้วนับ1 2 3แล้วก็เอามือพร้อมกันเลยให้อาหารพร้อมกันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกินของใครก่อนป่ะ1 2 3ที่จริงอ่ะไอเนี้ยมันจะกินของแฟนก่อนแต่บังเอิญเม็ดมันอยู่นี่มึงมากินตรงไหนตรงนี้อ่ะมันปล่อยเองมันปล่อยเองมันมาอมนิ้วอ่ะสรุปคะแนนแล้วครับผู้ชนะไปในเกมนี้นั่นก็คือน้องไม้ลูกเรือละส่วนพ่อแพ้เป็นสองคนด้วยกันนะครับมีพี่เจแปะแล้วก็พี่แชมป์เย้ไม่น่าเย่นะเราไม่ได้พี่ทำไรมาแล้วมาแล้วนี่ถึงเวลาของผู้แพ้แล้วค่ะวันนี้เนี่ยชนะนะก็ภูมิใจมากๆก่อนอื่นเดี๋ยวปิดตาก่อนตอนนี้ค่ะขอเชิญเรียกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะชำนาญการเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะมามีอะไรหัวกว่าล้างจานอีกไหมอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไม่แพ้กันไม่เอาไม่กลัวเลยแฟนน่ารักจับได้หรอนี่จับได้เฮ้ยมันน่ารักมันดึงอ่ะเอาเลยเข้าเสื้อเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่เร็วเฮ้ยพี่เอาไปพี่โอ้โหก็ไม่ได้โอเคพอจับได้โอ้ยเรียนโลโก้ใช้บ้านไปแล้วจริงไหมว่าไอ้แย่กิ่งไม้นี่กิ่งไม้บ้านมันจับอะไรตอนนี้ล่ะเป็นไงบทลงโทษมาเบาๆป่ะไม่ถามพวกพี่เลยอ่ะคือใจเสียงแต่ตอนเขาเดินมาแล้วไงเห็นชุดฟ้าๆเดินมาปุ๊บแล้วเฮ้ยเขาเดินมาทำไมวะมีพิรุธอ่ะเราก็สังเกตไม่มีอะไรพอมาดูที่ข้อมือโอ้โหพันเป็นกำไรมาเลยอ่ะกลัวงูไหมปกติกลัวสัตว์เลื้อยคลานทุกประเภทใช่ทุกชนิดเลยจริงจริงผมก็กลัวพี่นะแต่คือแต่ก็จำใจอยู่ด้วยพี่ไม่ใช่วรนุชหรอแหมถ้าพี่แชมป์อ่ะแต่ว่าจริงดูไม่ได้กลัวมากของพี่ไม่กลัวมากไม่กลัวมากแต่ตกใจเพราะว่าเราปิดตาไงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือจินตนาการไปเรื่อยเลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอะมันเลื้อยแบบเต็มนั่นเต็มนี่เราก็คิดว่าไปทากเปล่าวะไปทากเปล่าเป็นอะไรมันจะกัดคอเราไหมมันจะจุกตาเราหรือเปล่าเดี๋ยวฮะอุทากหน้ากลัวกว่านี้เหรอฮะโอเคละโอเคก็ถือว่าภารกิจสมบูรณ์เสร็จสิ้นค่ะโอเคตบมือตัวเองด้วยกันอย่างเฮ้ย
ขวัญเอ้ยขวัญมานะหนุ่มๆสาวแตกเลยนะจ๊ะอะเพื่อเป็นการปลอบขวัญสถานที่ต่อไปเรามีของเซอร์ไพรส์กว่านี้รออยู่ไปกันต่อเลยจ้าแล้วไปไงอะไปเลยเปล่าไปไงอะปิดตาเหรอปิดตาปิดตาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ปิดตาแล้วพี่อะไม่ต้องปิดตาไม่ปิดตาน้องปิดเลยปิดเลยน้องปิดน้องชั้นเลยไม่เอาไปไปค่ะลงไปลงไปลงไปเปิดตาได้เลยเป็นไงเฮ้ยร้านอาหารเป็นไงในที่สุดเราก็ได้กินแล้วใช่นะครับผมเป็นร้านอาหารแต่อาจจะเป็นมือเลี้ยงทรงของเราแล้วดีมันก็ต้องเป็นมือที่ดีนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยส่งมาให้เรามาอยู่ตรงนี้ไปยังไงก็ลองสักตั้งไปไปเย้กินเลยดีอ่ะนี่คือเมนูเด็ดเลยที่บอสเขาจัดมาให้เรานี่พริกสุดอันนี้เลยนะครับเป็นซาซิมิปลาหมึกแบบสดๆแร่สดๆโอ้โหเมนูที่2ครับอันนี้ก็ของดีเหมือนกันเป็นซูชิสดเหมือนกันเป็นซูชิใช่ฮะและจานนี้ล่ะเป็นเทมปุระครับอันนี้ก็เด็ดรอช้าเลยล่ะครับผมอิซาเนกิมะมากอ่ะเนื้อคือแบบสดมากอ่ะปลาจะไหลมีกี่คาวไหมไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะหวานถ้าสมมติไม่บอกว่าเป็นเนื้อปลาหมึกนะจะคิดว่าเป็นแบบมะพร้าวอ่อนจริงมะพร้าวอ่อนสดเลยอ่ะนะบอสจัดให้แบบชุดใหญ่จริงๆอ่ะก่อนจะกลับกรุงเทพใช่แล้วเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นซาซิมิปลาหมึกสดๆเลยนะยังดิ้นไม่เคยกินสดขนาดนี้เลยว่าพี่แชมป์บอกมันแบบคือตอนจะกินก็เสียวอ่ะแล้วทานไปแล้วคือรู้สึกถึงความสดมากๆเลยนี่อย่าว่าแต่อย่างคนอย่างเงี้ยนะทำไมปลาหมึกมันสดมากเนี่ยปัจจุบันนี้ยังดิ้นอยู่ในท้องผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสดมากจริงนอกจากมีซาซิมิแล้วนะฮะก็จะมีพวกซูชิอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็สดมากก็โดนมากอีกแล้วระหว่างที่กินเนี่ยผมเนี่ยก็สังเกตว่าน้องมายเนี่ยมีความสุขในการกินมากใช่อยากจะถามว่าตลอดทริปในการเดินทางของเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเวลาเราเปิดตามาแต่ละที่เนี่ยคือตอนแรกคือไม่รู้สึกกลัวนะเพราะรู้สึกว่าแบบมันตื่นเต้นนะรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่บางทีเนี่ยเราไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าสิ่งที่เราจะเห็นนะมันคืออะไรซึ่งที่เนี่ยมันเคยมาแล้วนางาซากิแต่ว่าอันนั้นมันก็นานมากๆแล้วเกือบประมาณแบบเกิน5ปีอะไรเงี้ยคราวนี้มาแล้วรู้สึกว่าแต่ละที่ที่ไปอ่ะมัน Amazing มันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คาดหวังบางทีไม่ได้คาดคิดจริงๆว่าแบบโหจะได้ไปโผล่อยู่แบบว่าทริสตันบอสที่เหมือนแบบเป็นยุโรปอะไรอย่างงั้นหรือว่าหลายๆอย่างแอคทิวิตี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์แล้วมันก็สนุกดีค่ะแล้วชอบจังหวะไหนที่สุดรูทที่เราไปเที่ยวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ชอบออนเซ็นนะชอบที่หุ่นเซนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้หาเที่ยวได้ง่ายๆแล้วหลายๆคนแบบปกติถ้าเรามาเที่ยวกันเราก็จะไม่ไปเมืองอย่างนั้นเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปพักแบบนั้นหรือว่าไปทำกิจกรรมที่แบบว่าพื้นเมืองจริงๆอ่ะที่คนที่นี่เขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบในฐานะพิธีกรนะครับก็ประทับใจอย่างมากเลยที่ทริปนี้เนี่ยมีสาวๆสวยๆมาให้ได้แทะโลมเอ้ยมาให้เราได้พูดคุยพูดจาอะไรระวังหน่อยนี่น้องสาวผมเองน้องสาวผมเองระวังหน่อยหยอกเล่นก็น้องด้วยกันเนี่ยแหละนะฮะครับแล้วพี่แชมป์ล่ะครับพี่เนี่ยชอบตอนที่เราไปพาวเทนบอสอันนั้นก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนิยายเลยนะซึ่งแบบว่าในชีวิตจริงอ่ะพี่ไม่สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้แน่นอนแต่รายการคิดนัปปิ้งเขาจัดให้ไงตอนนี้เนี่ยเหลืออย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ทำอะไรสิช้อปปิ้งเฮ้ยช้อปปิ้งยังไงนะอย่าลืมนะว่าทริปหน้าเนี่ยของเราเนี่ยแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับติดตามได้ในรายการคิดนัปปิ้งรักพาเธอเจอเจแปนวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
้